สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้ได้เห็นหน้าแล้วนะคะจากที่ฟังเสียงกันมานานเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาว่าอยากเห็นหน้าคนพูดวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าเวลาเราเห็นหน้ากันเนี่ยทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะค่ะตอนที่17ค่ะตอนที่17เป็นตอนที่2ของคำว่าใจนะคะใจเนี่ยเป็นเรื่องที่กว้างมาก2ตอนก็ไม่จบค่ะแต่วันนี้ตอนที่2นะคะมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งขอเข้ามาว่าอยากจะให้พูดเรื่องน้อยใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนเป็นคนไทยก็เป็นในเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงจะน้อยใจมากกว่าผู้ชายมาดูกันค่ะว่าน้อยใจคืออะไรนะคะคำว่าน้อยนะคะเล็กใจที่เล็กๆจริงๆแล้วเนี่ยใจก็อาจจะขนาดเท่ากำมือนะคะที่คนที่เราเรียนกันในโรงเรียนเท่ากำมืออ่ะถ้าวันไหนมีความสุขใจก็อาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงวันไหนมีความทุกข์ใจก็เล็กหรือใจน้อยนั่นเองอ่ะแล้วอะไรทำให้เกิดใจน้อยใจน้อยเป็นความรู้สึกนะคะถ้ามีคนทำให้คุณเสียใจผิดหวังไม่มากนะคะเพราะว่าน้อยใจเนี่ยอย่างที่บอกคือคำว่าน้อยคุณรู้สึกไม่ชอบเวลาใครสักคนทำอะไรแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบทำไมเขาถึงทำแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คุณไม่ชอบอย่างนี้จึงเกิดบ่อยในคู่รักเพราะว่าอาจจะมาช้าอาจจะลืมวันเกิดหรืออาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงลืมวันเกิดทำไมถึงมาช้าทำไมถึงพูดไม่ดีหรือว่าไม่รักแล้วหรือว่าไม่สนใจนะคะผู้หญิงค่ะส่วนมากคือผู้หญิงต้องบอกไว้ก่อนว่าน้อยใจในผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายก็จะกลัวนะคะกลัวว่าไม่รักกลัวถูกทอดทิ้งความรู้สึกนี้เกิดในใจแต่จะไม่ค่อยบอกคุณอาจจะเคยเห็นหรือเคยเกิดขึ้นกับคุณเองคืออยู่ดีๆแฟนคุณก็ไม่พูดทำหน้าเฉยๆพูดอะไรก็หรือบางทีนะคะไม่มองหน้าไม่มองหน้าคุณเลยพูดก็มองไปทางอื่นเนี่ยให้สงสัยว่ามีอะไรในใจเขาเป็นไปได้สูงค่ะว่าเป็นความน้อยใจที่เกิดขึ้นความน้อยใจเนี่ยอาจจะเก็บมานานอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นปี
เป็นปีอาจจะนานไปเป็นอาทิตย์หรือ2 3วันนะคะรู้สึกน้อยใจบางคนก็บอกแต่หายากค่ะคนที่จะบอกคุณว่าฉันน้อยใจนะเพราะว่าเราจะคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเกิดกับคนอื่นก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเกิดกับเราเราไม่ชอบเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกน้อยใจเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากจะบอก ผู้หญิงนะคะเดาใจยากอ่ะนั่นคือน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตอาการค่ะสังเกตอาการของเพื่อนผู้หญิงของคุณหรือคนรักของคุณนะคะว่าเขามีอาการผิดปกติโดยที่คุณไม่ทราบสาเหตุอาจจะนะคะอาจจะมาจากการน้อยใจทีนี้ในตอนนี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือใจเดียวใจเดียวก็คือคนที่มีหนึ่งใจค่ะตรงนี้ง่ายๆยกตัวอย่างคือผมเป็นคนใจเดียวที่พูดกันบ่อยๆนะคะคือผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะรักแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งใจให้คุณนะคะค่ะตรงนี้ใช้พูดกับคนรักได้โดนใจค่ะโดนใจนี่จะเป็นภาษาวัยรุ่นนิดหน่อยนะคะโดนใจคำว่าโดนถ้าคุณเคยใช้ก็จะเข้าใจนะคะโดนก็คือถูกกระทำยกตัวอย่างนะคะลืมใส่หมวกกันน็อกเจอตำรวจโดนอะไรคะโดนจับหรือว่าฝนตกคุณออกไปข้างนอกแล้วโดนฝนค่ะคือฝนตกโทษนะคะโอเคต่อนะคะโดนฝนตกใส่ผมทำให้ผมเปียกนี่ก็คือโดนฝนโดนใจคืออะไรคือมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรคะอธิบายยากจังรู้สึกช็อกได้ไหมช็อกก็ได้แต่ช็อกในทางที่ดีนะคะคื ยกตัวอย่างถ้าคุณผู้ชายไปเจอผู้หญิงสวยๆแบบที่คุณชอบก็จะพูดได้ว่าผู้หญิงคนนี้โดนใจผมมากผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้โดนใจฉันมากไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของหน้าตารูปร่างอาจจะเป็นนิสัยด้วยก็ได้ก็เป็นสิ่งดีๆที่คุณชอบในตัวเขาแล้วมันโดนใจมันประทับใจคุณค่ะนี่ก็คือโดนใจไว้ใจค่ะไว้ใจคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าไว้อย่างเช่นไว้ผมยาวนะคะดิฉันมีผมยาวดิฉันชอบไว้ผมยาวอย่างนี้ก็ใช้ได้ดิฉันชอบไว้เล็บนะคะผู้หญิงชอบไว้เล็บให้ยาวค่ะหรือแฟนคุณหาของไม่เจอบ่นกับตัวเองว่าเอากุญแจไปไว้ที่ไหนWhere is my key? Where did I put my key? ต้องขอโทษด้วยที่พูดภาษาอังกฤษนะคะก็คือว่าเอาไปไว้ตรงไหนจำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือไว้ใจไว้ใจคือเอาใจเนี่ยไปไว้ที่อื่นนะคะไปให้กับคนอื่นไม่ใช่ว่าคุณไปรักเขานะคะหมายถึงคุณไปเชื่อเขา
คุณเหมือนเอาความเชื่อใจไปให้เขาก็คือการไว้ใจคนบางคนก็จะไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นจะกลัวถูกหลอกกลัวโน่นกลัวนี่บางคนก็ไว้ใจง่ายๆนะคะก็แล้วแต่คนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นคนแปลกหน้ามาใกล้ๆที่บ้านแล้วคุณบอกว่าไม่ไว้ใจเลยคนนี้นะคะเพราะเขาดูท่าทางเหมือนขโมยก็ได้นะคะหรือฉันไม่ไว้ใจคุณอันนี้เป็นคำพูดของผู้หญิงพูดกับผู้ชายว่าฉันไม่เชื่อว่าคุณไปเที่ยวแล้วคุณจะไม่ไปเขาเรียกว่าเที่ยวผู้หญิงนะคะเที่ยวผู้หญิงก็คือไปเจอผู้หญิงแล้วก็ไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตรงนี้คุณเข้าใจนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะคำนี้น่ารักมากกาวใจค่ะกาวพูดถึงกาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าดิฉันอยากจะให้นิ้ว2นิ้วติดกันดึงไม่ได้เลยเนี่ยดิฉันก็ใส่ต้องเอาอะไรมาใส่คะกาวแปลเป็นอังกฤษก็คือ glue ใช่ค่ะ glue กาวใจคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจสองใจนี่นะคะใจที่หนึ่งใจที่สองมาติดกันเป็นอะไรคะ ใจเดียวค่ะใช่กาวใจเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาเห็นคนทะเลาะกันก็จะชอบเข้าไปให้เขาเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันใช้มากกับลูกค่ะเวลาคุณมีลูกลูกเนี่ยจะเป็นกาวใจของพ่อแม่เวลาพ่อแม่มีปัญหาก็จะเวลาเห็นลูกก็จะรู้สึกนะคะมีกำลังใจก็เป็นเหมือนกาวที่ทำให้ใจติดกันแบบนี้ใจแบบไหนแบบนี้โอเคค่ะโอเคทีนี้สองคำตรงข้ามง่ายๆนะคะหนักใจหนักนะคะน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ไม่บอกนะคะหนักใจค่ะหนักใจคือกังวลเป็นห่วงไม่สบายใจอย่างเช่นพ่อแม่อาจจะบอกว่าหนักใจมากๆเลยลูกชายเนี่ยไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะเป็นห่วงนะคะกลัวว่าเขาจะเรียนไม่จบหนักใจเป็นทุกข์แล้วตรงข้ามกับหนักใจก็คือเบาใจค่ะตัวอย่างเดิมคือเมื่อลูกชายเรียนจบพ่อแม่ก็เบาใจค่ะรู้สึกโล่งอกดีละเรียนจบจะได้ไม่ลำบากจะได้มีงานทำนะคะก็เป็นการเบาใจทีนี้ก่อนจะจบทิ้งไว้สุดท้ายนะคะจะเป็นคำสุภาษิตที่อาจจะใช้กันมากในกลุ่มของผู้หญิงผู้หญิงก็ในกลุ่มที่เป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็คือแต่งงานมีสามีมีลูกดิฉันขออนุญาตพูดคำไม่สุภาพเพราะว่าเป็นหนึ่งในคำที่อยู่ในสุภาษิตนี้นะคะลองเดาดูนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจลองมาดูประโยคแรกมีลูกกวนตัวถ้ามีลูกก็จะทำให้คุณเหนื่อยเหนื่อยเพราะจะต้องทำอาหารทำความสะอาดซักผ้าพาไปโรงเรียนก็จะเหนื่อยเหนื่อยกายค่ะนั่นก็คือลูกเนี่ยกวนร่างกาย
คำที่สองนะคะมีผัวกวนใจจะเห็นว่าดิฉันไม่ค่อยอยากจะพูดคำนี้เพราะว่าให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ค่อยพูดกันเมื่อก่อนใช้คำนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคำว่าสามีแทนซึ่งจะสุภาพจะเรียกว่าผัวไม่สุภาพไหมแล้วแต่คนนะคะแต่ในความรู้สึกของฉันคือไม่ค่อยอยากจะพูด มีผัวกวนใจค่ะคือมีสามีแล้ววุ่นวายใจค่ะวุ่นวายใจเรื่องอะไรก็ลองไปคิดดูกันเอาเองเป็นการบ้านนะคะว่าเวลาผู้หญิงมีสามีแล้วกังวลเรื่องอะไรค่ะสำหรับใจในบทนี้ก็คงจะมีแค่นี้เพราะว่าเวลามีเท่านี้จริงๆถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องของใจอีกก็เขียนคอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็ส่งคอมเมนต์มานะคะจะพยายามพูดในสิ่งที่คุณอยากฟังสำหรับวันนี้พบกันตอนหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ